ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้อีสานออนซอนชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมนะครับชุมชนเลี้ยงช้าง2ชุมชนนะครับซึ่งอยู่ในเขตตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และตำบลศรีนรงค์นะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็น2ชุมชนชาวกวยเลี้ยงช้างนะครับที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันกับหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับวิถีชีวิตของคนกับช้างทั้ง2ชุมชนนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับกด Subscribe กระดิ่งติดตามช่องอีสานออนซอน Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับนะครับสำหรับถนนที่ผมใช้เดินทางในวันนี้นะครับผมเดินทางจากตัวเมืองสุรินทร์นะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอจอมพระนะครับตามถนนหมายเลข214นะครับพอออกจากจอมพระนะครับมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาถึงเขตอำเภอท่าตูมนะครับบ้านหนองตาดนะครับหมู่บ้านแรกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านตากางนะครับระยะทางจากบ้านหนองตาดนะครับปากทางถนนหมายเลข214สุรินทร์101นะครับเข้ามาหาบ้านตากางนะครับระยะทางก็ประมาณ22กิโลเมตรนะครับก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลเดินทางสะดวกสบายครับถนนลาดยางนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็มาถึงบ้านตากางนะครับตามแผนวันนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมชมชุมชนเลี้ยงช้างนะครับที่อำเภอสตึกกับอำเภอชุมพลบุรีเสร็จแล้วนะครับขากลับเราจะแวะชมช้างนะครับที่หมู่บ้านช้างบ้านตากางนะครับศูนย์ก็จะศึกษานะครับแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลกนะครับหมู่บ้านช้างเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับพอเดินทางถึงสี่แยกกลางหมู่บ้านนะครับเราจะเจอกับวัดนะครับบ้านตากางนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเดินทางไปอำเภอสตึกนะครับพอออกจากตากางก็ถึงบ้านหนองบัวนะครับหมู่บ้านสุดท้ายในเขตตำบลกระโพนะครับท้ายหมู่บ้านเราก็จะพบทางสามแยกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับมีป้ายบอกทางเป็นระยะนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการเดินทางนะครับถนนหนทางก็ค่อนข้างดีนะครับลาดยางนะครับสะดวกสบายนะครับสองข้างทางโอ้ข้าวของชาวบ้านนะครับสวยงามมากนะครับเนื่องจากที่นี่เป็นที่ราบลุ่มนะครับใกล้แหล่งน้ำนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การเลี้ยงช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะข้ามสะพานนะครับเป็นสะพานชิดชอบพัฒนานะครับสะพานข้ามลำน้ำชีนะครับลำน้ำที่เป็นพรมแดนเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดสุรินทร์ของเรากับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับนี่ก็เป็นลำน้ำชีนะครับลำน้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับทางทิศใต้นะครับตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับทอดยาวมานะครับไหลมาทางทิศเหนือลงสู่แม่น้ำมูลนะครับผ่านหลายอำเภอเลยนะครับนี่คือลำน้ำชีนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับหน้านี้หน้าฝนนะครับก็เป็นลำน้ำนะครับที่หล่อเลี้ยงนะครับชุมชนเลี้ยงช้างแห่งนี้นะครับพอเราข้ามสะพานชิดชอบมานะครับเราก็จะเข้าสู่ตำบลท่าม่วงนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นตำบลอีกตำบลหนึ่งนะครับที่มีการเลี้ยงช้างนะครับหลายหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มานนะครับโพเงินบ้านบิงบ้านตราดบ้านสำโรงนะครับบ้านโพนยางบ้านท่าเรือนะครับน้องบัวบานนะครับช้างชื่อดังนะครับมี FC นับแสนๆคนก็อยู่ที่บ้านตราดนะครับแต่ตอนนี้น้องบัวบานนะครับอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศึกษานะครับอยู่ในโครงการนะครับของการสวนสัตว์นะครับพอเราเข้ามานะครับถึงบ้านสำโรงนะครับก็มาเจอช้างนะครับช้างหนุ่มนะครับที่ชาวบ้านนะครับนำมาผูกไว้นะครับให้เล่นน้ำนะครับตรงริมแม่น้ำมูลนะครับก็กำลังหากินหญ้านะครับเล่นน้ำไปนะครับนี่ก็เป็นช้างนะครับที่อยู่ในเขตตำบลท่าม่วงนะครับบ้านสำโรงนะครับเป็นช้างที่ชาวบ้านนำมาผูกไว้นะครับตรงป่าริมตลิ่งแม่น้ำมูลนะครับที่นี่แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การเลี้ยงช้างมากเลยนะครับ
ที่ท่านผู้ชมนะครับเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือน้องเกสรนะครับเป็นช้างเพศเมียอายุประมาณ5ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังกินหญ้าอยู่นะครับกินไปด้วยสายงวงไปด้วยยกขาไปด้วยครับโอ้นี่คือความน่ารักของน้องช้างนะครับในเขตตำบลท่าม่วงนะครับมีช้างรวมกันทั้งหมดประมาณเกือบ50เชือกนะครับอยู่กระจัดกระจายไม่ได้เลี้ยงรวมกันนะครับตอนกลางวันก็จะนำไปผูกไปล่ามนะครับตามป่าตามที่นานะครับทำให้พบเห็นเจอยากนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นช้างของคุณพี่ชัชวาลนะครับซึ่งท่านดูแลช้างตามที่เห็นในรูปในคลิปนะครับ4เชือกด้วยกันนะครับมีช้างเล็ก2เชือกนะครับเป็นช้างโตนะครับแม่พันธุ์เลยนะครับ2เชือกนะครับรวม4เชือกนะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นช้างที่ตกงานนะครับช้างไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับไปทำงานอยู่ในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวนะครับท่านเดินทางมาจากตลาดน้ำอยุธยานะครับเนื่องจากว่าตกงานมานะครับเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดทำให้มาอยู่บ้านนะครับท่านก็กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารช้างนะครับใส่ตะกร้าเพื่อไลฟ์สดนะครับให้กับ FC นะครับในการช่วยเหลือค่าอาหารนะครับค่าหญ้านะครับค่ากล้วยค่าอ้อยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีจิตเมตตาก็สามารถช่วยได้นะครับตามบัญชีที่ผมได้ขึ้นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากในเขตตำบลท่าม่วงนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหมู่บ้านเลี้ยงช้างอยู่กระจัดกระจายกันไม่ได้รวมกันเหมือนกับบ้านตากลางนะครับตอนกลางวันก็นำช้างไปผูกไปล่ามไว้นะครับไม่สะดวกในการพบเจอนะครับเราก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าต่อนะครับไปที่ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับออกจากบ้านท่าเรือนะครับตำบลท่าม่วงนะครับเดินทางข้ามสะพานนะครับข้ามแม่น้ำมูลมานะครับจะเข้าสู่เขตอำเภอชุมพลบุรีนะครับเราจะไปต่อที่ตำบลศรีนรงค์นะครับบ้านท่าลาดนะครับบ้านเบงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นชุมชนเลี้ยงช้างนะครับที่ใหญ่อันดับ2ของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีช้างหลายเชือกเลยนะครับมีช้างหลายเชือกเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านท่าลาดแล้วนะครับบ้านท่าลาดก็เป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับที่นี่ก็เป็นชุมชนชาวกวยเลี้ยงช้างนะครับมีช้างเยอะนะครับมีช้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับที่นี่นะครับก็ที่เราพบที่เราเห็นนะครับก็เป็นช้างนะครับที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นะครับเชือกนี้ก็เป็นช้างเพศเมียนะครับเพศเมียนะครับถูกผูกไว้นะครับในบ้านเลยนะครับในบ้านเลยนะครับก็เป็นช้างตกงานนะครับตกงานมานะครับปกติก็จะอยู่ตามสถานแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีผู้ประกอบการจ้างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตเกาะสมุยพัทยานะครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นะครับทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับก็เลยกลับบ้านเกิดนะครับกลับบ้านเกิดนะครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ก็คือน้องพรทิพย์นะครับช้างเพศเมียซึ่งเจ้าของได้มาผูกไว้นะครับข้างบ้านของตนเองนะครับอายุประมาณ5ปีนะครับอายุประมาณ5ปีนะครับก็เป็นช้างตกงานนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆสามารถช่วยเหลือค่าอาหารได้นะครับโดยดูที่ช่องไลฟ์สดนะครับ Facebook นะครับน้องพรทิพย์นะครับก็สามารถช่วยนะครับค่าอาหารน้องได้นะครับนี่คือช้างแห่งบ้านท่าลาดนะครับที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับต้องดูแลตนเองนะครับบอกเขาสวัสดีเนี่ยสวัสดีสวยๆเห็นความกินบอสวัสดีเลยค่ะมาคักได้กล้วยนะมันสั่นล่ะค่ะที่รัตนบุรีครับผมกินได้ค่ะให้ไปเลยค่ะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณพี่เพิ่นแน่พรทิพย์ขอบคุณพี่เขาหน่อยสิลูกนางพรทิพย์ครับบ้านท่าลาดอำเภอสุพรรณบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับThank you.
ในเขตอำเภอชุมพลบุรีนะครับหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างมากที่สุดนะครับก็คือบ้านท่าลาดนะครับมีช้างเกือบ30เชือกนะครับและในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็มีควานช้างหมอช้างนะครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายของหมู่บ้านและก็คนสุดท้ายของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งท่านเคยไปคล้องช้างนะครับกับคาราวานช้างนะครับไปคล้องไก่ถึงเขมรนะครับนั่นก็คือคุณตาทวดเขียวสารางามนะครับแต่น่าเสียดายนะครับเนื่องจากว่าท่านมีอายุมากนะครับไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์นะครับสายตาไม่ค่อยดีนะครับหูไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านนะครับท่านเป็นทวดนะครับของคุณน้าพรทิพย์นะครับเจ้าของช้างน้องพรทิพย์เมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนจะกลับนะครับออกจากบ้านท่าลาดนะครับที่ใต้สะพานบ้านท่าลาดนะครับก็ได้มีควานช้างนะครับเจ้าของช้างได้นำช้างมาผูกมาเลี้ยงนะครับใต้สะพานอยู่3เชือกนะครับใบกำลังโตเต็มที่เลยนะครับหลังจากนั้นครับเราได้ออกเดินทางจากบ้านท่าลาดนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับไปบ้านเบงนะครับบ้านเบงก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงนะครับในตำบลศรีนรงค์นะครับตำบลเดียวกันกับบ้านท่าลาดนะครับก็ได้มีการเลี้ยงช้างเช่นเดียวกันนะครับครับบ้านเบงนะครับก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงในตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเลี้ยงช้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นช้างที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับโดยปกติก็จะถูกจ้างไปให้อยู่ที่สถานประกอบการนะครับเป็นช้างแท็กซี่นำเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับที่ภูเก็ตบ้างกระบี่บ้างนะครับหรือเกาะสมุยพัทยานะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19นะครับก็เลยต้องมาอยู่บ้านนะครับและก็อาศัยแฟนคลับนะครับที่ติดตามใน Facebook นะครับไลฟ์สดนะครับช่วยค่าอาหารนะครับค่าหญ้านะครับค่าอ้อยค่ากล้วยนะครับให้กับน้องๆนะครับท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับมีช้างตกงานเยอะเลยนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือช้างนะครับน้องช้างได้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือช้างสีดอเพศผู้นะครับอายุประมาณ5ปีนะครับซึ่งชาวบ้านกำลังให้อาหารอยู่ให้หญ้าอยู่นะครับปริมาณในการให้อาหารช้างนะครับในแต่ละวันนี่ปกติแล้วนี่ช้างงานนี่ทำงานเหนื่อยนี่ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวนะครับถ้าหนัก3ตัน 3,000 กิโลกรัมก็ให้อาหารประมาณ300กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นช้างไม่ได้ทำงานนะครับอยู่เฉยๆนี่ก็จะลดปริมาณลงมานะครับเพื่อไม่ให้ช้างอ้วนนะครับแต่ช้างนี่เป็นสัตว์ที่หิวตลอดเวลานะครับกินตลอดเวลาวันนึงกินเยอะมากนะครับถ้าไม่ได้กินก็จะงุดงิดนะครับเลยต้องให้อยู่ตลอดเวลานะครับครับเนื่องจากว่าช้างในเขตอำเภอชุมพลบุรีนะครับบ้านท่าลาดที่เราไปนี่บ้านเบงนะครับไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับทำให้ไม่ได้มารวมกลุ่มกันนะครับอยู่กระจัดกระจายกันตามบ้านตามไร่ตามนานะครับเนื่องจากว่าเราไปในเวลากลางวันไม่สะดวกในการรับชมนะครับผมก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับนะครับซึ่งตามแผนนะครับเราก็จะแวะหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถึงบริเวณวัดป่าอาเจียงแล้วนะครับมาถึงปุ๊บซุ้มประตูนี่เป็นรูปช้างนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับเราจะเข้าวัดป่าอาเจียงนะครับจากนั้นเราก็จะตัดเข้าศูนย์พจนศึกษานะครับวัดป่าอาเจียงก็เป็นสุสานของช้างนะครับผมได้แนะนำนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมไปแล้วในคลิปก่อนนะครับจากวัดป่าอาเจียงนะครับเราก็จะตัดเข้าศูนย์โฆษศึกษานะครับไปสตึกไปชุมพลนะครับเห็นช้างไม่เยอะนะครับยังไม่อิ่มนะครับก็เลยแวะหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับที่นี่ช้างเป็น100 200เชือกนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับทั้งวันก็ชมให้มันจุใจกันไปเลยนะครับก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพของหมู่บ้านช้างมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นภาพของน้องช้างนะครับที่กำลังเล่นอยู่ในศูนย์นะครับเชือกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นช้างของเครือสหพัฒนพิบูลนะครับนำมาฝากเลี้ยงไว้นะครับที่หมู่บ้านช้างของเรานะครับก็อายุค่อนข้างมากแล้วนะครับสังเกตได้จากตรงขมับนะครับจะโปนนะครับจะเป็นหลุมยุบไปทั้งสองข้างนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าช้างนี่มีอายุมากแล้วนะครับที่อยู่ในรูปนี้ก็70กว่าปีนะครับ70กว่าปีนะครับนี่คือช้างที่อยู่ในศูนย์ก็จะศึกษานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
นี่คือช้างพายมิ่งมงคลนะครับเป็นช้างที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการช้างคืนถิ่นได้ประมาณเดือนเศษๆนะครับเป็นช้างของบ้านกระเจ้านะครับเจ้าของนี่อยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่เองนะครับมีความน่ารักมากนะครับยืนไปด้วยสายหัวไปด้วยครับสายหางไปด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับสำหรับผมนี่ดูช้างนี่อยู่ได้ทั้งวันนะครับข้าวไม่กินเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้นี่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็มาเยี่ยมชมนะครับช้างกันต่อนะครับซึ่งเป็นช้างที่อยู่ในโครงการนะครับที่ชาวบ้านนะครับนำมาเลี้ยงนะครับในศูนย์แห่งนี้นะครับหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับช้างในโครงการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็องค์การสวนสัตว์มีอยู่ประมาณ280เชือกนะครับจากที่เคยไปเล่ร่อนนะครับเตะนะครับก็มาอยู่บ้านคืนถิ่นนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับท่านก็ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะครับแก้ไขปัญหานะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่นำช้างคืนถิ่นนะครับเป็นโครงการที่ทำมานานยาวนานแล้วนะครับเกือบ12ปีได้แล้วนะครับปีนี้ปี64นะครับโครงการนี้ตั้งแต่ปี52ว่าอย่างนั้นนะครับมีสางงามนะครับนะในระหว่างที่ผมนะครับได้เดินชมหมู่บ้านช้างนะครับก็ได้มาเจอกับควานช้างนะครับซึ่งกำลังไลฟ์สดกับ FC นะครับผู้ติดตามใน Facebook อยู่นะครับขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะมีการไลฟ์สดกับ FC นะครับก็จะมี FC มีคนใจบุญเข้ามาช่วยค่าอาหารน้องช้างนะครับจะเห็นได้ว่าช้างแต่ละเชือกนะครับจะมีแฟนคลับของตนเองนะครับบางเชือกจะขอก็เปิดช่อง YouTube นะครับเพื่อเปิดหารายได้ในการช่วยเหลือน้องช้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางคนถนัดไลฟ์สดมีแฟนคลับก็ทำไลฟ์สดนะครับผมก็ได้ช่วยอุดหนุนนะครับช่วยน้องช้างไปนะครับอาจจะไม่มากนะครับอาจจะไม่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านมีจิตเมตตานะครับก็สามารถช่วยน้องช้างได้นะครับอย่างเช่นน้องช้างที่ผมกำลังให้อาหารอยู่ในตอนนี้นะครับก็น้องช้างสร้อยเพชรนะครับสร้อยเพชรแฟมิลี่นะครับหาดูได้ใน Facebook นะครับในหมู่บ้านช้างแห่งนี้นะครับก็มีเจ้าของช้างไลฟ์สดอยู่หลายช่องนะครับก็ไปดูกันได้นะครับไปดูกันได้เซิร์ชดูกันได้นะครับเป็นช้างตกงานนะครับในช่วงการระบาดของโรคโควิด19นะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจในช้างนะครับไปเยี่ยมชมได้นะครับในช่องไลฟ์สดนะครับของช้างแต่ละเชือกนะครับซึ่งเจ้าของก็ได้ทำไว้เตรียมไว้อยู่นะครับก็จะช่วยกันไปนะครับตามกำลังศรัทธาครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือช้างพายโชคชัยนะครับซึ่งกำลังตกมันอยู่นะครับจะมีความดุร้ายนะครับซึ่งควรอยู่ให้ห่างๆเลยนะครับเป็นช้างพ่อพันธุ์อีกเชือกนึงนะครับของหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับจากการสอบถามเจ้าของนะครับท่านได้บอกว่าในการผสมแต่ละครั้งนี่จะติดหรือไม่ติดนี่จะเสียครั้งละ 10,000 บาทนะครับเมื่อติดแล้วออกลูกมานี่ต้องจ่ายประมาณ 100,000 บาทนะครับเป็นค่าน้ำเชื้อนะครับก็เป็นอะไรที่โอ้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้คือทางเข้าไปบ้านช้างนะครับน้องบัวบานนะครับดาราดังอีกหนึ่งเชือกนะครับประจำหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายนะครับผมอยู่ข้างนอกนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พูดถึงพ่อพันช้างนะครับในศูนย์พัฒนาศึกษานะครับบ้านตากลางตำบลกระโพงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ไปนะครับนอกจากจะมีพายโชคชัยแล้วนี่ยังมีพายดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์เบอร์หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับให้ลูกออกมานับ10เชือกแล้วว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงพ่อพันธุ์ช้างเบอร์หนึ่งก็จะเป็นพายเบิร์ดนะครับที่สวนนงนุชนะครับพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับอันนั้นก็ช้างรู้สึกว่าจะมีเมียมีลูกนี่ไม่ต่ำกว่า60เชือกนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับจะเป็นพายเบิร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เรานั่นคือพายดอยอินทนนท์นะครับช้างลักษณะดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับสถานที่สุดท้ายนะครับในการมาเที่ยวชมหมู่บ้านช้างนะครับในวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือวังทะลุนะครับอยู่ที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ป็นจุดบรรจบกันของลำน้ำชีนะครับซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับเรามาถึงในช่วงที่ควานช้างนะครับกำลังนำน้องช้างนะครับลงไปอาบน้ำพอดีนะครับในแต่ละวันนะครับทุกๆวันตอนค่ำๆเย็นๆนะครับชาวบ้านหรือว่าควานช้างเนี่ยก็จะนำช้างลงมาอาบน้ำในที่นี่นะครับช้างอยู่ที่นี่นะครับมีอยู่5เชือกนะครับที่อยู่ประจำเลยนะครับก็เป็นช้างตกงานมาจากพัทยานะครับเป็นช้างตกงานมาจากที่นั่นนะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้หลายเดือนแล้วนะครับที่นี่ได้หลายเดือนแล้วนะครับเป็นช้างที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับก็จะมีช่องนะครับในการไลฟ์สดนะครับจากการสอบถามควานช้างนะครับท่านได้บอกว่านะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมีช้างในเขตบ้านตากลางนะครับแล้วก็บ้านใกล้ๆนะครับที่ตกงานนะครับที่ท่านก็เป็นควานช้างนะครับที่อายุมากไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับ Facebook YouTube นะครับท่านก็จะรวมกลุ่มกันนะครับให้คนที่มีความรู้เรื่องนี้นี่มาไลฟ์สดนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมีการนำช้างลงมาอาบน้ำจากนั้นก็เดินขึ้นมานะครับเดินเวียนรอบปู่ตาสารประกรรม3รอบเข้ามาเข้าแถวเช็คชื่อกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นการแสดงออนไลน์แสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผ่านไลฟ์สดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับให้ความช่วยเหลือนะครับช่วยน้องช้างเป็นค่าอาหารช้างนะครับค่าหญ้าค่าอ้อยนะครับซึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมีช้างมาอยู่ตรงนี้นี่29เชือกนะครับ29เชือกนะครับจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ได้ถ่ายบัญชีนะครับของช้างที่อยู่ที่นี่ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวนะครับอยากให้การช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับช้างอยู่ที่นี่นะครับเราจะไลฟ์สดจันทร์ถึงศุกร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์มีช้างแสดงให้ดู29เชือกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของวังทะลุนะครับมีชาวบ้านพายเรือหาปลากันนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก็คือบัญชีในการช่วยช้างตกงานนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนี่ผมก็คือช่วยเหลือนะครับทางช้างนะครับที่นี่29เชือกนะครับเขาก็จะเฉลี่ยการซื้อหญ้านะครับซื้ออาหารช้างมาแบ่งกันนะครับตามบัญชีนี้เลยนะครับนี่ก็คือบริเวณวังทะลุนะครับบ้านตากลางนะครับตำบลกระโพงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นจุดที่ควานช้างนำช้างมาอาบนะครับถ้าใครอยากเห็นช้างเดินนะครับจากวังทะลุไปบ้านจากบ้านวังทะลุนะครับก็มาอยู่แถวนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ29เชือกนี่จะเดินจากหมู่บ้านมาที่นี่นะครับมาแสดงโชว์ที่นี่และตอนเย็นก็จะเดินทางกลับนะครับบรรยากาศมันให้มากนะครับผมจะกลับมาอยู่นะครับจะกลับมาเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมอยู่นะครับหากท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมานะครับที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะครับดูอ้วนๆนี่เป็นช้างละอองดาวนะครับพังละอองดาวนะครับซึ่งท้องอยู่นะครับท้องอยู่นะครับช้างเชือกนี้นะครับเดือนหน้านะครับก็จะคลอดแล้วนะครับนี่คือน้องละอองดาวนะครับเห็นแบบนี้อ้วนๆนี่ไม่ใช่อ้วนนะครับท้องอยู่นะครับท้องอยู่นะครับอันนี้ก็คือควานช้างกำลังทำความสะอาดนะครับบริเวณผูกช้างไว้นะครับก็จะเก็บขี้ช้างนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับก็จะเก็บออกเก็บออกนะครับไม่ให้มันทับถมกันอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะครับและนี่ก็คือความน่ารักนะครับของน้องช้างนะครับที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับดูได้ทั้งวันนะครับที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับและที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นช้างพายเพศผู้นะครับอายุนี่เยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมทายดูสิครับว่าช้างเชือกนี้อายุกี่ปีครับดูตามลักษณะแล้วครับงายาวผ่านการตัดมาแล้วครับขมับนี่โบยุบลงไปเยอะมากเลยนะครับแค่คิดในใจครับประมาณกี่ปีครับมาดูเฉลยกันครับท่านผู้ชมนะครับช้างเชือกนี้นะครับอายุ95ปีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนี่รุ่นทวดแล้วนะครับแก่หนอมแล้วนะครับแก่ชรานี่หัวตาฟ้าฟางนะ
ครับหูหนวกไปแล้วนะครับฟังก็ได้ยินไปแล้วนะครับอยู่บริเวณนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกด Subscribe กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานอักษร Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ